เจอกันครั้งต่อไปหนูต้องท่องสุกุลให้ได้นะครับจากแม่2ถึงแม่12นะครับโอเคเป็นการบ้านนะครับแล้วค่อยคุยกันต่อแล้วจะบอกวิธีคิดเลขเร็วนะครับมันจะได้เรียนหนังสือดีเดี๋ยวต้องท่องสุกุลมาก่อนถึงจะคุยกันต่อได้หนูต้องช่วยตัวเองนะครับตัวนึงโอเคพอไหมสบายหัวไหมครับสบายหัวนะดีแล้วโอเคนะเนี่ยช่วยให้ท่องสุกุลง่ายๆเร็วๆเนี่ยมันจะได้จำแม่นๆจำเร็วๆนะครับโอเคเนาะแค่นี้เด็กๆไม่มีอะไรมากที่หัวเนี่ยไปออกไปข้างนอกทีนี้ไปนวลไปเล่นตามลำพังเด็กมาถึงผู้ใหญ่เราหัวอาหารมึนหัวน้อยใหญ่นะกับตาสว่างนะโอเคหายมึนหัวกับตาสว่างไว้ก่อนเจ็บไหมหนังหัวตอบเจ็บเจ็บนะไปย้อมทำไมผมย้อมทำไมย้อมอยากให้มันดำถ้ามันขาวมันเป็นอะไรมันไม่งามไม่งามโอ้ยป่านนี้ยังอยากงามอยู่เหรอนะไอความงามไม่สั่งเลยนะเนี่ยเพศแม่เนี่ยอยากจะงามตั้งถึงวันตายเอาเบาหัวยังอ่ะเบายังครับยังอีกโอ้ยังอีกเหรอโทษครับปึ๊บหน้าดูสิจะเบาหัวไหมเป้าหมายคือเบาหัวกับตาสว่างนะครับไอ้ที่เขาว่าต้อกระจกเราว่ามันฝ้ามัวโอเคนะของเราบอกว่ามันฝ้ามัวมองเห็นข้างนอกไม่ชัดระหว่างเขาว่ากับเราว่ามันต่างกันตรงไหนมันจะได้รู้เมื่อกี้ผมบอกว่าไม่เกิน5นาทีนะครับ3นาทีผ่านไปแล้วโทษครับตอบคำถามเจ็บไหมครับตอบแล้วเจ็บเหรอตอบไปเลยเพราะว่าความรู้สึกไม่ต้องคอยเจ็บไหมครับเจ็บแค่นั้นก็อย่าให้เกินไปก็แค่นั้นปึ๊บดูมันจะเบาหัวปึ๊บไปแล้วครับปึ๊บจริงไหมปึ๊บตาสว่างถามว่าเบาหัวพร้อมตาสว่างยังครับสว่างขึ้นตาสว่างขึ้นเบาหัวยังครับเบาขึ้นเบาขึ้นเบามากพอใจไหมยังไม่พอใจไม่พอใจนะสว่างขึ้นเยอะไหมตานี่ออกเยอะขึ้นดีขึ้นนะสว่างขึ้นกว่าเก่าเยอะเยอะเลยเห็นไหมหมอเขาบอกว่าต้อกระจกเราบอกว่ามันฝ้ามัวมันหายฝ้าหายมัวแปลว่ามันสว่างขึ้นพอใจกับความสว่างไหมเนี่ยพอใจแต่ยังไม่พอใจ 100% โอเคนะคิดว่าพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นอ่ะ 80% 80โอ้โหหาไหนได้ป่านนี้80% แค่ไม่ถึง2น้ำนาทีไม่ถึง5นาทีเลยเห็นไหมที่หมอหาที่คุณหมอไงก็กำลังพูดกันอยู่เวลาเนี้ยใช่ไหมล่ะก็บอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนแล้วมันจะเบาหัวและตาสว่างขึ้นนะไม่เกิน5นาทีที่พูดไปเมื่อกี้นี้ผมก็เดินไปล้างมือใช่ไหมล่ะมันตรงกันไหมที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าตรงกันไปว่าเฮ้ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วเว้ยนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์
ต้องยอมรับว่าพลังงานบริสุทธิ์มันมีประสิทธิภาพจริงๆโอเคนะมันถึงยุคมันผมเรียกว่าถึงยุคหมอตกงานถึงยุคหมอตาตกงานโอเคไหมใช่นะใช่เบาหัวมากไหมครับเบามากน่ามันจะไปควบคู่กันเบาหัวมากขึ้นตาก็จะสว่างมากขึ้นเท่าไหร่เท่านั้นเหมือนกันเพราะว่าสองสีนี้มันถึงกันหมดครับไอ้ตรงนี้แหละฮะทนไม่เข้าใจก็กินแต่ยาเช่นมันมึนหัวใช่ไหมล่ะใช่ก็ไปกินยาแก้มึนมึนหน้าก็ไปกินยาแก้มึนหน้าไอ้พวกหน้ามึนกลุ่มหน้ามึนมีไหมฮะในโลกใบนี้ไอ้พวกหน้ามึนพูนคนที่ไม่พูดไม่รู้ภาษานะโอ้ พวกหน้ามึนรู้จักคนหน้ามึนไหมนะโอเคนะไม่ได้ค่อยคุยคนหน้ามึนเคยเจอมันมีแม่ประเภทคนหน้ามึนมีไหมแต่ไม่ใช่เราก็แล้วกันมันมีกลุ่มหน้ามึนอยู่มนุษย์โลกใบนี้เนาะเข้าใจคำว่าหน้ามึนความหมายคำว่าหน้ามึนมันมีมนุษย์พันหน้ามึนมันมีเยอะด้วยคือมนุษย์กลุ่มที่คุยไม่รู้เรื่องโอเคไหมมันไม่รู้เรื่องทั้งเรื่องนั่นคือกลุ่มหน้ามึนโอเคนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสงสารมากกลุ่มที่ไม่ยอมปรับตัวและปรับตัวไม่ได้แล้วก็เป็นเหยื่อสังคมตลอดหรือเป็นต้นเหตุหรือเป็นปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของสังคมแล้วก็เป็นเหยื่อสังคมตลอดและเป็นเครื่องมือของใครก็ไม่รู้ที่ไหนต่อเห็นไหมครับคิดให้เป็นนะครับภาษาลุงออกเวลาคุยกันปุ๊บพยายามให้เข้าใจให้ได้ความจริงก็ใช้ภาษาพ่อแม่เรานั่นแหละคุยกันใช่ไหมครับมันก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นถ้าคิดตามมันก็จะเข้าใจง่ายถ้าหวังแต่อยากจะหายจะหายยังไม่เข้าใจโอเคนะมันซึมมาเยอะมันซึมซับมาเยอะสมองมันเต็มไปหมดเลยนะวันนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาล้างมันครับสมองอย่าไปหาอะไรล้างไม่มีหรอกใช่ไหมสมองไปยังไม่มีของล้างยกเว้นความเข้าใจคำต่อคำนี่มันจะล้างแต่ต้องไปคุยกับลูกงอกนะมันจะล้างมันเองมันจะเบาไปเรื่อยหรอกอยู่ใกล้ผมพยายามจับภาษาผมให้ได้อยู่ใกล้ผมพยายามจับอากัปกิริยาผมให้ได้สังเกตให้ดีแล้วจะรู้ว่าได้อะไรจากผมโอเคนะผมประเภทที่มันไม่เหมือนใครในโลกยังไงผมก็ไม่ยอมรับว่าผมเหมือนใครเพราะมันเหมือนกันไม่ได้มนุษย์โลกใบนี้ 8,000 ล้านคนจะไม่เหมือนกันสักคนเดียวเห็นไหมครับต้องยอมรับให้ได้คำพูดคำนี้นะไม่ว่าจะตรวจสอบกระบวนการที่เขาเรียกว่า DNA ถึงจะบอกว่าเหมือนกันก็ไม่เท่ากันระหว่างพ่อแม่เรากับเราเห็นไหมถึงจะบอกว่าเหมือนกันเป็นสายทางเดียวกันแต่จะไม่เท่ากันนี่คือภาษาลุงหมอกเป็นภาษาที่คิดไม่ถึงหรอกคาดไม่ถึงหรอกแต่เวลาได้รับการรับฟังแล้วมันใช่มีส่วนใช่มากกว่าไม่ใช่ประมาณนั้นนะครับโอเคนะแค่ประโยคเดียวเอาไปคุ้นคิดพิจารณาร่างกายจะดีวันดีคืนภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ห้ามเชื่อลุงออกห้ามมาติดตัวลุงออกลุงออกไม่ให้ใครติดตัวแม้กระทั่งคนในครอบครัวผมก็ประกาศอย่ามาติดตัวฉันเธออย่าคิดเด็ดขาดว่าเธอฉันเป็นของเธอหรือเธอเป็นของฉันห้ามคิด
ห็นไหมดูสิครับภาษาผมเนี่ยห้ามคิดเพราะฉันสรุปได้ว่ามนุษย์ทุกคนมีค่าเท่ากันเห็นไหมครับผมใช้ว่ามีค่าเท่ากันทุกคนเห็นไหมสังเกตผมคุยกับเด็กไหมครับถ้าเป็นนักสังเกตนะคุยกับเด็กผมก็เป็นเด็กเพราะผมเคยเป็นเด็กมาก่อนผมจะต้องรู้ว่าความรู้สึกของเด็กมันเป็นยังไงทำนองเดียวกันผมเป็นลูกชาวนามาก่อนผมรู้ว่าความลำบากยากจนมันคืออะไรเข้าใจไหมคนไม่เคยเป็นลูกชาวนามาก่อนมันไม่รู้หรอกว่าลำบากยากจนคืออะไรผมใช้คำว่ามันชัดเจนมากไม่ต้องแปลด้วยภาษาลุงไม่ต้องแปลเลยมันใช่อ่ะโอเคนะคำเหล่านี้นะฮะเป็นคำที่สมควรที่นำมาพิจารณาและต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับเอาละให้ใจยาวที่นี่ความเป็นธรรมชาติเท่านั้นนะฮะจะช่วยเราได้นะครับเงื่อนไขธรรมชาติเป็นเงื่อนไขที่ยิ่งใหญ่คนไหนเข้าใจกฎธรรมชาติคนนั้นจะอยู่ยากอยู่ดีอยู่เป็นและอยู่ยั่งยืนด้วยครับหายใจยาวครับอย่าสู้ผมอย่าคิดสู้ผมผมเป็นฝ่ายให้อย่าสู้ฝ่ายรับพยายามรับเหมือนกับถ้าผมโยนลูกฟุตบอลให้เนี่ยเอาจังหวะรับโอเคไหมครับอุปมาว่าผมโยนฟุตบอลให้ปุ๊บรับให้เป็นคนรับให้เป็นคนนั้นจะได้นะเป็นผู้รับลุงออกเป็นผู้ให้ทุกคนมาที่นี่มาเพื่อรับส่วนจะให้ได้ผมมาก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคไหมครับผมเป็นฝ่ายให้ก่อนแน่นอนโอเคนะให้เข้าใจนะให้ได้ลุงออกเป็นฝ่ายให้ก่อนแน่นอนเดี๋ยวสู้ผมจะรู้ทันทีเพราะว่าผมจะรู้สึกไวหายใจยาวเนี่ยจะเป็นผู้รับทีเดียวเข้าแล้วนะ3 2ปึ๊บถึงปึ๊บหายใจยาวทีแค่นั้นก็รู้ว่าพลังงานนี่มันเข้าตัวถามว่าใช่ไหมรู้สึกอย่างไรตอบความรู้สึกมาเลยครับโล่งรู้สึกโล่งนั่นคือพลังงานมันเข้าตัวแล้วโล่งคือมันเบาคำว่าเบากับหนักเช่นตัวหนักเดิน19 29ก็เหนื่อยแล้วมันหนักนะแต่ถ้ามันเบาแล้วเฮ้ยมันไม่เหนื่อยง่ายวะเนี่ยนั่นคือพลังมันเข้ามาในตัวพลังงานที่ว่าจำครับเอาความรู้สึกตรงนี้ไปใช้เพราะสิ่งนี้จะถ่ายทอดผ่านความรู้สึกเท่านั้นเข้าใจเนาะส่วนภาษาสื่อสารกันเนี่ยอยู่ไกลกันเนี่ยก็เพียงแค่ความเข้าใจลุงออกถึงบอกว่าสองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจมาที่นี่ฟังให้ทันแล้วคิดตามแล้วให้เข้าใจตามแล้วจะได้มิตรได้กลับได้ถ้าใครก็ตามมาที่นี่ไม่มาเอาความเข้าใจผมพูดดังๆเลยผมเสียดายแอร์แล้วก็สงสารรอฟอทอไม่ใช่ป่ะฮะกอฟอการไฟฟ้าเนาะเพราะเขาอุตสาห์ผลิตไฟฟ้าให้ใช้ผมสงสารการไฟฟ้าเขาแล้วก็สงสารแอร์มันทำงานถ้าไม่เอาความเข้าใจกลับบ้านงงเนาะงงไหมครับงงงงงั้นเอาครกสากใส่จับตำใส่ข้าเอาครกมาจับสากตำจับตำยัดตำยัดถ้ามันทำได้ทำตั้งนานนะเนาะก็เพราะอย่างนี้นะมันถึงได้จะต้องเป็นผู้รับผู้ให้เป็นแล้วจะได้กลับดูงอนี่พอเวลาเป็นผู้รับผู้ให้ได้แล้วอยู่บ้านก็นั่งรับออกสองทุ่มเฟซทุกเย็นสองทุ่มให้ดูเป็นไหมเจ็ดเฟซเป็นต้องเปิดให้ดูค่ะใครเปิดให้หนูเปิดกับลูกเปิดนั่นแหละช่วยเขาหน่อยได้วัยรุ่นตอนปลายเป็นอย่างนี้แหละเนาะ
สักวันนึงก็ให้เขาเครื่องนี่เฉพาะให้เขาเล่นกับตัวเองเขาจะได้ไม่เหงาวันดีคืนดีเอ้ยขอดูลุงหงอกสักหน่อยดูมาไหนก็ได้ดูดูสลักบ้วนลอยใส่จอเลยเอ้ยลุงหงอกไม่มีหายแล้วใช่ไหมก็มาตอนโดนนันวาไหมบอกว่าตั้งวันนั้นไม่ได้มาเลยบอกไปหาลุงหงอกไม่รู้ลุงหงอกไปไหนหรือเปล่าอยู่บำบัดอยู่หรือเปล่าก็เปิดเฟซว่าอยู่แม่อ๋อตั้งแต่ธันวาแล้วนะอันนี้มันสิงหาคมโยมตั้งธันวามาเจอธันวาเอาฟังก่อนธันวามาคราวนั้นมาหาผมเรื่องอะไรเรื่องนี้แหละปวดหัวเหมือนกันแม่เมาหัวเหมือนกันมึนหัวเหมือนกันใช่หายไปแต่วันนั้นเลยเกือบปีด้วยเนี่ยน่ะไปวันนั้นเนี่ยก็โล่งเลยแล้วมาเป็นตอนที่ตามันมัวนี่มันมึนอีกสองดับเบิลเลยเนาะมันเป็นสองเท่าเนาะมาถึงตรงนี้โอเคมึนหัวตาสว่างถามว่าพอใจไหมกี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้เลยกี่ตอบลุงหมอแล้วอีกทีนึงย้ำอีกทีนึง80%โอ้โหหาไหนได้ในแผ่นดินโลกใบนี้มันถึงยุคมันโยมมันถึงยุคมาเข้าใจแต่ครับเรื่องของพลังงานแต่คนจะเข้าใจเรื่องพลังงานต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติซะก่อนเพราะมันเป็นตัวผ่านโอเคนะศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยศาสตร์ธรรมชาติต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติก่อนจึงจะมารู้และเข้าใจเรื่องพลังงานได้ให้มันเป็นสะพานทอดให้กับกันและกันนะให้เข้าใจนะธรรมชาติมันถึงยุคมนุษย์จะต้องเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ทำลายธรรมชาติมามากแล้วดูประหนึ่งว่าธรรมชาติมันลงโทษทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ร้อนแรงเดี๋ยวก็หนาวจัดเดี๋ยวฝนตกชุกน้ำท่วมน้ำหลากเหมือนกับธรรมชาติเอาคืนความจริงธรรมชาติเขาไม่เอาคืนไรเขาปรับตัวของเขาเองเหมือนกันธรรมชาติโอเคไหมครับธรรมชาติก็ปรับตัวรักษาธรรมชาติอันเป็นความเป็นธรรมชาติของเขาเองเหมือนกันโอเคนะจำให้ดีครับธรรมชาติเขาก็ปรับของเขาเองเหมือนกันตัวเราเองก็ธรรมชาติเราก็ต้องปรับตัวธรรมชาติตัวเราเหมือนกันธรรมชาติตัวเรากับธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมมันจะอยู่ด้วยกันได้ไม่งั้นจะถูกธรรมชาติแวดล้อมมันบีบอัดเรามันบีบอัดมันทำให้เหนื่อยง่ายไงเดินไปทีก็เหนื่อยแกบๆแล้วนั่นคือธรรมชาติบีบอัดสิ่งนี้นะครับเป็นศาสตร์ที่ไม่มีการเรียนรู้ในห้องเรียนไม่มีทางเลยไม่มีตำราเล่มใดในโลกที่จะเขียนเรื่องนี้ได้ยกเว้นลุงหอกเขียนให้อ่านครับมีลุงหอกคนเดียวจะเขียนไหนเรื่องนี้ให้มนุษยชาติอ่านบอกให้ก็ได้ผมรู้ว่าธรรมชาติมันเกิดได้อย่างไรธรรมชาติมันดูแลมันปรับของมันเองยังไงมันมีกลไกอัตโนมัติของมันอยู่ธรรมชาติที่เป็นนอกตัวเรานี่นะเหมือนกันร่างกายเหมือนกันธรรมชาติมันเกินผมจะรู้กลไกธรรมชาติในร่างกายของมนุษย์ผมถึงช่วยทำให้ง่ายไงเห็นไหมมึนหัวตาพร่ามัวเฮ้ยหายมึนตาสว่างแจ้งเลยผมช่วยไม่ได้อย่างเดียวคือความร่ำรวยนะอยากรวยไปหาเองนะโยมนะอยากรวยไหมเนี่ยไม่อยากรวยแล้วอายุเท่านี้แหละเหรอทำไมไม่อยากรวยวะเนี่ยรวยไปทำไมมันจะไปทำอะไรแล้วลูกหลานไงลูกหลานก็มีแรงทำเอาเองเออดีเว้ยอยากมีอยากได้ทำเองนะเว้ยมือเท้าให้มาแล้วเนาะแล้วเราก็จะไม่มีแรงทำให้เขาแล้วอะเออทำให้เขามามากแล้วใช่เออลูกหลานถ้ารู้สำนึกอย่างนี้ถือว่าดีทุกคนส่วนหนึ่งนะมากด้วยมันไม่รู้สำนึกเลยน่าสงสารคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่พูดนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเจอหรือเปล่าคุณพิวานโอเคว่าก็อย่าให้เจอไปเนาะนะก็หวังว่าคงไม่เจอเนาะ
ายกับไม่ก็ลำบากละอืมครับเอาของเราหายใจไว้ทีนี้ผมจะช่วยให้หายใจได้ทีนี้นะเอาแรงไปใช้กันเป็นปีเป็นเดือนนี้เอาสักปีสองปีห้าปีเพื่อมาเจอกันนะเอาสักห้าปีเพื่อมาเจอกันเป็นไงให้มันได้งั้นเถอะถึงจะเจ๋งโทษครับปุ๊บนี่เห็นไหมเอฟอย่าเกรงสู้ผมนะพยายามเป็นผู้รับเอาไว้ผมจะรู้จังหวะเจ็บไม่เจ็บผมจะรู้โทษครับแป๊บพอไหมอึ๊บนี่แน่หายใจยาวเห็นไหมได้แรงช้าไงมากลับบ้านเลยทีเดียวใช่ไหมครับโอเคเป็นไงหลังแข้งขาเป็นไงโอเคหมดไหมผมจับครั้งเดียวไปทั่วตัวนะดีกว่าเก่าเยอะพอใจหมดไหมทั้งตัวนะพอใจทั้งตัวนะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมยังครอบจักรวาลนะดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับให้หายไปเป็นไม่ใช่ให้หายเดี๋ยวนี้เดิมมันเป็นยังไงต้องรู้เองมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ให้หายนะเดี๋ยวนี้มันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้หายไปแล้วล่ะ 50% อ่ะ50เองเหรอเฮ้ยจริงเหรอจริงๆอ่ะมันเหลือตรงไหนเหลือตรงไหนแทบไม่เหลือแล้วล่ะอ่ะถ้าไม่เหลือบอก50ได้ไงอ่ะแปลว่าไม่เข้าใจคำว่าเปอร์เซ็นต์เอาไงนึกซะว่าแบกก้อนหินมา10ก้อนมันหนักเนาะมันหายไปกี่ก้อนเหลือกี่ก้อนไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วนะแน่ใจนะหายหมดเกลี้ยงนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 100% นั่นเองก็มันไม่เหลือแล้วนี่โอเคนะเอาให้ไป98ก็แล้วกันโอเคนะ 100% มันมากไปมันเวอร์ไปลุงออกมันเวอร์ไปที่มานั่งมันมึนตอนนี้หายมึนแล้วนะหายมึนหัวมึนไม่เป็นไรอย่าให้หน้ามึนเพราะหน้ามึนมันคบกันไม่ได้จริงๆนะมนุษย์หน้ามึนมันคบกันไม่ได้จริงๆนะโยมโอเคนะเอาหายใจไว้ผมพัดให้ไม่ธรรมดานะเห็นไหมลูกสาวแม่ยายผมไม่เคยพัดเข้าเลยเห็นไหมมาพัดให้กับชาวบ้านเขาเห็นไหมแต่มีบุญนะผมไม่เคยพันให้ลูกสาวแม่ยายผมนะให้ดูโอเคจบลูกเลยครับใครต่อใส่เกียร์